นะคะเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อทำการทำวอล์กเดย์แบบคุมโทนกันไปดูกันเลยตอนนี้นะคะก็หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นผลไม้แล้วนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำทุกอย่างเหมือนกันเกี่ยวกับผลไม้หมดเลยนะเริ่มจากเราจะกินน้ำผลไม้กันตอนนี้ก่อนนะระหว่างแต่งหน้าคือแบบผลไม้ทั้งวันแต่จริงๆลิไม่ได้แนะนำให้ใครทำตามนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานขึ้นตานะคะผลไม้เนี่ยคือแบบต่อให้มันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงแต่กินเยอะๆก็ไม่ดีนะอย่างอันนี้ก็มีน้ำตาลอยู่ในนี้นะแต่ไม่เป็นไรเพิ่มความสดชื่นแจ่มใสระหว่างวันงั้นเดี๋ยวลิขอตัวไปแต่งหน้าทำผมทำเผาอะไรของลิก่อนนะคะก็แบบแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดผลไม้แต่จะบอกว่าตอนนี้คือแบบกลิ่นตัวหอมมากเพราะว่าวันนี้นะคะลิลเลือกใช้ Be Nice Fruity นะคะคือแบบเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าอยู่กลิ่นหอมขึ้นมาเลยอะคือแบบทุกคนอาจจะคิดว่าลิเวอร์หรือเปล่าแต่แบบมันหอมมากจริงๆทุกคนกลิ่นมันแบบดูแพงมากๆกลิ่นที่เอลลี่ใช้นะคะจะเป็นกลิ่นแพรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอีก2กลิ่นให้เลือกสรรนะคะสมมติใครชอบกลิ่นที่แบบหวานๆมาหน่อยอันนี้ลี่ก็เคยลองใช้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบพีชกับไวท์ทีนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบหอมๆหวานๆนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นกลิ่นที่เอลลี่ใช้นะคะเป็นหน้าตาเขาก็จะเป็นขวดเขียวๆแบบนี้นะคะก็คือนาชิแพรแอนด์กรีนทีนะคะส่วนอีกอันนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบไวท์สตรอเบอรี่แล้วก็ไวท์ทีนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับความแบบลูกคุณนิดนึงกลิ่นหอมสตรอเบอรี่ใสๆแบลแบลนะถ้าเกิดใครแบบคลั่งคล้ายกลิ่นพีชนะคะก็เป็นกลิ่นอันนี้นะแต่ถ้าเกิดใครชอบความสดชื่นแบบดูแพงแบบลี่แนะนำเป็นนาชีแพนกรีนทีเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะคือแบบมันไม่ใช่เป็นผลไม้ธรรมดาแต่ว่าเขามีสารสกัดจากชาลงไปด้วยนะคะซึ่งชาเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะคะว่าเขาว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะในการที่จะทำหน้าที่ต่อต้านความเหี่ยวย่นความแก่ชราในผิวของเราอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีคุณค่าจากผลไม้ต่างๆนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสมึงชัยสวัสดีเนาะก็คือแบบกลิ่นหอมทุกกลิ่นเลยนะคะซึ่งตัวไวท์สตรอเบอรี่นะคะนี้เนี่ยก็คือจะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็คืนความกระจ่างใสให้กับผิวด้วยไวท์สตรอเบอรี่นะคะซึ่งมีวิตามินซีอยู่ในนั้นก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสฉ่ำน้ำสุขภาพดีค่ะส่วนกลิ่นพีชนะคะก็คือจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสสุขภาพดีเพราะว่ามีวิตามินซีกับอีนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมติดทนยาวนานอีกด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่ยิลลี่ใช้เมื่อกี้นะคะก็คือเป็นกลิ่นนาชิแพรแอนด์กรีนทีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติใคร
ครอยากได้ก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ตามพวกท็อปส์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นการที่แบบ exclusive มากๆและนอกจากนี้นอกจากที่จะเป็นเจลอาบน้ำของ Be Nice ที่หอมหวนชวนดมขนาดนี้นะคะเขายังมีเจลล้างมือด้วยค่ะนี่ก็คือเป็นเจลล้างมือแบบนี้นะคะเป็น foaming hand wash นะคะมีกลิ่นเป็นแบบแพรแล้วก็เป็นกลิ่นแบบสตรอเบอรี่นะคะเป็นแบบ2กลิ่นนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวลิลลี่จะไปแต่งตัวเตรียมตัวขึ้นรถนะคะเดี๋ยวลิลลี่วันนี้เราจะไปเที่ยวเซ็นทรัลกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันค่ะก็จะทำเป็นผลไม้ทั้งวันเลยก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วว้ายแบบชุดผลไม้แบบสดใสฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกิ๊งกล่อมแก้วมากก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะไปช้อปปิ้งซื้อผลไม้ต่างอะไรอย่างนี้ซื้อชอบผลไม้ต่างๆเฮลตี้สุขภาพดีค่ะแล้วก็เดินช้อปปิ้งอะไรต่างๆที่บ้านค่ะที่เป็นผลไม้ชาข้าวหอมน้ำผึ้งชาเขียวมะลิชาเขียวลิ้นจี่เราจะกินโยเกิร์ตสตรอเบอรี่กันนะจริงๆอยากกินโยเกิร์ตเลมอนแต่ว่าถ้าสีชมพูน่าจะถ่ายรูปสวยกว่า เอามาก่อนสิเขาจะรีวิวอร่อยเหมือนคาพิเซโต้สรุปสั่งเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะจ๊ะอร่อยตอนนี้นะคะก็จะมาช้อปปิ้งที่ท็อปกันนำตัวเป็นแม่บ้านปะคือแบบไม่เคยทำมาก่อนเลยการคุมโทนธีมลิลลี่เห็นคนอื่นเขากินกันเป็นสีแบบว่าวันนี้กินสีเขียวทั้งหมดวันนี้กินสีชมพูทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าลิลลี่ว่ามันไม่สะใจสายแบบว่าสุขภาพดีช่วงนี้ไม่อยากทำตัวเฮลตี้ก็แบบว่าเป็นผลมงผลไม้เนาะโอ้ตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวอยากทำผักดีไหมถ้าเกิดใครอยากให้ลิลลี่แบบกินผักทั้งวันเฮ้ยแต่ลิลลี่จะแบบอิ่มแม้สงสัยลิเฮยอาจจะแบบหิวมากคอมเมนต์เข้ามานะคะโอ๊ยแต่ว่ามันจะเหม็นเขียวหรือเปล่าเออถ้าเกิดสมมติสงสัยลิก็ไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าเกิดไม่สงสัยลิก็คอมเมนต์เลยละกันเออคือจริงๆอ่ะอยากจะช้อปปิ้งพวกแบบมามากเลยแต่ไม่ได้ไงข้อตกลงเราวันนี้ก็คือการคุมคนผลไม้1วันอันนี้ก็ชาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตคือแบบก็คือหมดช้อปปิ้งก็เลยต้องไปหาที่มันมีส่วนประกอบของผลไม้มันจะมีอันไหนเป็นมาม่าผลไม้อะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้แบบเป็นรสพีชหรือแพงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนถือกล้องจ่ายเงินอะไรประมาณนี้ด้วยเฮ้ยแต่อันนี้เคยกินรสนี้เป็นรสฮันนี่บัตเตอร์เนี่ยอร่อยแต่ว่าไม่เอาวันนี้ต้องซื้อแบบคุ้มทุนเอานี้ด้วยเราสตรอเบอรี่ครบถ้วยพอนี่ปากมีใครปากเหม็นไหมวอเทอร์เมลอนสองเออรสแตงโมน่าจะช่วยดับกลิ่นปากเฮ้ยอันนี้เหมือนที่ใช้เมื่อเช้าวันนี้คุมโทนใช้บีไนท์อันนี้แบบฟรุตทีชาผลไม้เหมือนที่กินคือแบบกลิ่นหอมสดชื่นมากแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อตุนเดี๋ยวจะเอากลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นที่ลี่ชอบใช้ก็คือเป็นกลิ่นนี้ก็คือนาชีแพรแอนด์กรีนทีนะคะจะไปซื้อฝากคุณแม่อันนี้ซื้อฝากป๊าดีกว่าอันนี้แบบโฟมล้างมือแล้วอันนี้เดี๋ยวให้แฟนใช้จะได้ตัวหอมๆเออกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนจะได้คุมโทนแบบความเป็นผลไม้ประจำวันนี่จะใช้เองต่อด้วยนะจ๊ะเอาผิดผีเรียกจะได้แบบหอมหวานอะไรแบบนี้ดีไหมคือจะบอกว่าตอนที่ลี่ทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็โดนเรียกอย่างนี้แหละลี่บอกว่ามีประกาศเรียกให้แบบอุ้ยตกใจนึกว่างูโซ่รถเข็นโดนเท้าพี่เธอเหมือนอะไรนะคือเสียงดังมากคือตอนนี้เดี๋ยวว่าคนนั้นเขาก็จะมองก็มันก็จ่ายไปเฉยๆหน่อยคือก็เดี๋ยวลี่จะไปจ่ายตังค์นะคะไปหาซื้อผลไม้แล้วไปจ่ายตังค์กันบ้าบอมากคือไม้กวาดมาจ้าเฮ้ยอันนี้เป็นชั้นวางเ
สรุปไม่คุมโทนผลไม้แล้วคุมโทนสุขภัณฑ์แทนอุ้ยมีผ้าม่านผ้าม่านแต่ไม่มีผ้าม่านลายดอกไม้เอ้ยไม่มีผ้าม่านลายผลไม้มีแต่ผ้าม่านลายโดเรมอนอดจ้าอดจ้าเราจะไปช็อปที่ผลไม้แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยแล้วก็ส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มมะพร้าวจ้ามะพร้าวยั่วยั่วจ้าเราจะเล่นมุกทุกอันที่แบบเดินผ่านรหัสแบบผลไม้ผักเนี่ยคือนี่จำโค้ดได้หมดว่าอะไรคืออะไรถ้ามะนาวน่าจะเป็นเอาเดี๋ยวไม่ใช่อีก4080หรออ่ะสรุปจำผิดอีกคือตอนนี้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเวลาแบบเป็นแคชเชียร์มันจะต้องมีกฎเย้สรุปก็ซื้อไม้กวาดดูแพงของเราด้วยเย้ถ้าเกิดสมมุตินะคะเอาซื้อของเสร็จแล้วถ้าสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้ทำผักเดย์หรือว่าอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอะไรของเอลี่อีกอ่ะก็รีเควสเข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้นะจ๊ะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะทำสองเสียงเฮ้ยมีเชอร์รี่อันนี้ก็เราก็นับเป็นผลไม้นะเค้กเชอร์รี่มีเชอร์รี่อยู่ข้างบนอ้าวจบไม่ได้สักทีเนาะไปละบ๊ายบายเอายังไม่ไปนี่มุกพี่น้อยหนึ่งปิดไปปิดมาไม่ไปสักทีครั้งนี้ไปจริงๆละล้อเล่นมันสนุกอย่างนี้นี่เองไม่ได้พี่น้อยหนึ่งถึงได้หนุกคิวอันนี้ไปจริงๆละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ